นี่ก็รถพร้อมแล้วนะครับมาถึงอำเภอโพนทองหลังจากไปรับมาจากที่บ้านแล้วนะครับสัมภาษณ์กันไปแล้วนะครับว่าพอมีพื้นฐานนิดนึงนิดเดียวนะครับตอนนี้ก็กำลังทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์กันอันนี้คือรถของผู้เรียนเองนะครับสังเกตที่ข้างล่างมันจะมีอยู่3อย่างนะครับถ้าเป็นเกียร์กระปุกต้องเหยียบเบิ้งเหยียบคาร์ทให้สุดให้มันสุดพื้นได้ปล่อยค่อยๆปล่อยเอาขึ้นมาอีกเหยียบลงไปอีกคาร์ทแข็งคาร์ทบ่แข็งนี่แหละมันจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเกียร์กระปุกได้มากมันก็แข็งอยู่แล้วล่ะครับแรกๆการเรียนรู้ก็จะเหนื่อยหน่อยเอาเข็มขัดมารัดไว้ได้ปรับบงปรับเบาะอันนี้ยังไม่ได้สตาร์ทนะครับเพราะว่าบางทีการเจอกันใหม่ๆจะตื่นเต้นนะครับไม่ว่ารถกับคนก็ไม่เป็นอยู่แล้วนะครับก็เคยจับมาแล้วบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ถามมาแล้วนะครับอีกฝั่งนึงด้านขวาเอาเท้ามาที่ด้านขวาครับอันนี้คือคันเร่งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรก็จะรู้สึกไม่มีอะไรนะครับแต่พอสตาร์ทเครื่องปุ๊บพอไปเบิ้ลมันก็จะเบิ้ลๆมันก็จะดูแรงๆหน่อยเหยียบคลัตช์ปล่อยคลัตช์เอาขึ้นมาเหยียบเบรกอันนี้พอให้รู้ว่ามันเป็นเบรกพอเวลารถขยับถึงจะได้รู้ว่ามันเหยียบเท่าไหร่รถถึงมันจะโอเคเบรกคันเร่งครับสลับเท้าเป็นคันเร่งด้านขวาเวลาสลับก็ให้เอียงมาให้นั่นแหละอย่าให้เอาเฉพาะเอียงมาอย่างเดียวให้มาเต็มๆพร้อมขาทั้งหมดเท้าเราทั้งหมดนั่นแหละโอเคไหนลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูครับสตาร์ทเครื่องยนต์ดูอันนี้เช็คเกียร์ว่างแล้วนะครับหาวิธีเช็คเกียร์ว่างหน่อยทำดูสิโยกไปโยกมาทางซ้ายเลยขวาดีครับชะละซ้ายสุดขวาสุดมันจะติดมุมได้นะครับถ้ามันไม่ว่างเอาลองปักขึ้นไปด้านบนหนึ่งครั้งครับลองเช็คดูทีนี้ไม่ใช่เอาปักขึ้นไปด้านบนเช็คดูใหม่อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่โอเคเอาลงมาโอเคครับสตาร์ทได้เลยโอเคพอสตาร์ทนะครับรถทุกคันมันก็จะมีความแตกต่างเพราะว่าอาจจะเป็นระบบแก๊สระบบอะไรอย่างนี้เราก็จะมาเช็คระบบแก๊สนะครับวิธีการสลับระบบแก๊สนะครับก็นี่สอนให้คนเจ้าของรถด้วยนะครับถ้าจะสลับก็กดตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นระบบแก๊สมาไฟจะกระพริบนะครับถ้าสีแดงขึ้นอย่างเดียวนั่นหมายถึงว่าเป็นระบบน้ำมันในลองเร่งคันเร่งดูครับอันนี้คือระบบแก๊สทำงานนะครับสังเกตดูมันจะมีไฟเขียวแล้วก็ไฟแสดงสถานะของแก๊สนะครับเร่งขึ้นดูครับเบิ้ลถ้าได้ยินเสียงเครื่องได้ยินเสียงแล้วนะครับโอเคสลับเป็นน้ำมันครับโอเคแดงขึ้นมาอย่างเดียวนั่นหมายถึงว่าสถานะใช้งานน้ำมัน 100% เบิ้ลคันเร่งดูครับเบิ้ลอย่าเบรกด้วยสลับไปเลยเวลาใช้งานปุ๊บปั๊บแบบมั่นใจเลยนะคาร์ไม่ต้องใช้อันนี้สลับลองใช้งานอุปกรณ์ทีละอย่างก่อนเหยียบลงไปปล่อยขึ้นมาเบิ้ลคันเร่งเหยียบเบรกเหมือนคันเร่งเหยียบคลัตช์ให้สุดค่อยๆ ยกคลัตช์เหยียบคลัตช์ให้สุดแตะเบรกเหยียบลงไปเลยได้เบรกแบบมั่นใจเลยโอเคยกคลัตช์ปล่อยเบรกเหยียบคันเร่งโอเคนะครับระบบต่างๆก็พอรู้แล้วนะครับทีนี้เราจะมาสอนการโยกเกียร์นะครับการโยกเกียร์ให้ถูกต้องโยกไปหรือยังเคยโยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองให้ทำดูว่าเขารู้ได้ไงว่าเกียร์นี้อยู่ตำแหน่งไหนอันนี้ที่เปิดฝาถังน้ำมันกับฝากระโปรงหลังนะครับตัวแต่ละคันมันก็จะอยู่ฝั่งของรถเก๋งมันจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นอยู่ตำแหน่งไหนนะครับอันนี้ฝากระโปรงด้านหน้านะครับมันจะเป็นรูปฝากระโปรงอยู่แล้วนะครับพร้อมให้ผู้เรียนนั้นได้ลองโยกเกียร์ดูนะครับเหมือนกับว่าเรากำลังจังลองการขับอยู่เข้าเกียร์หนึ่งครับเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งดีครับเข้าเกียร์สองต้องว่างก่อนอย่าไปลากยาวสำหรับมือใหม่นะครับว่างปุ๊บซ้ายลงล่างดีครับว่างเป็นว่างโอเคเราก็เบื้อนไปยกคลัตช์ออกให้หมดนะครับก็เข้าเกียร์3ขึ้นบนนะครับการเข้าเกียร์ก็จะผลักขึ้นบนเฉยปล่อยคลัตช์แล้วก็เบื้อนไปเกียร์4เหยียบคลัตช์ต้องเหยียบคลัตช์ทุกครั้งที่เข้าเกียร์นะครับไม่งั้นงานเข้านะครับผิดจังหวะรถอาจจะเข้าเกียร์ได้นะครับระบบเกียร์มันจะเสียนะครับเบิ้นปล่อยคลัตช์ออกมาครับเบิ้นไปเรื่อยๆเข้าเกียร์5เหยียบคลัตช์โอเคเกียร์5นี่จะเป็นลักษณะของการผลักเข้ามาหาตัวเองนะครับ
เอาเป็นเกียร์ว่างปุ๊บผลักเข้ามาด้านขวาในสุดแล้วก็ขึ้นบนนะครับปึ๊ดปล่อยคลัตช์เอาให้หมดนะครับเข้าเกียร์ว่างพอแล้วจอดรถก็คือเหยียบคลัตช์กับเบรกนะครับเนี่ยลักษณะการจอดรถเท้าก็อยู่2อย่างนะครับคลัตช์กับเบรกทำงานพอหยุดรถได้แล้วก็เข้าเกียร์ว่างแล้วก็ดึงเบรกมือในตำแหน่งที่เราอยากจะหยุดรถทีนี้เข้าเกียร์ว่างไว้แล้วนะครับสตาร์ทรถครับอันนี้เวลาสตาร์ทอย่าไปกลัวกุญแจเด้อต้องได้ยินเสียงเครื่องยนต์ตัวเองก่อนแล้วค่อยปล่อยกุญแจออกเพราะบางคนรีบสตาร์ทปุ๊บได้ยินเสียงนิดนึงปล่อยมือแล้วกลัวยังก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคครับติดตามกันต่อไปตอนนี้เราจะมาได้ยินเสียงเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทรถแล้วลองเบิ้ลคันเร่งดูครับบึ้นรอบซ้อมไว้ก่อนจะได้ยินเสียงรถว่ามันเป็นตะย่านป่ะบึ้นไว้รถบางคันก็อาจจะมากกว่านี้นะครับอาจจะแบบว่าบื้นแล้วดูแบบน่ากลัวอะไรนะครับแล้วแต่เครื่องยนต์นะครับโอเคอย่าเบรกเข้ามาแล้วก่อนจะไปเราต้องมาสุ่มทำก่อนตอนนี้คาร์ดเราปล่อยได้เลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้งานปล่อยมันปล่อยเบรกด้วยนี่เบรกมือนะครับถ้ามีการใช้ค้างไว้อยู่มันก็จะขึ้นสีแดงอยู่ที่หน้าคอนโซลนะครับเห็นไหมนั่นแหละมันจะเป็นรูปเบรกมืออยู่ถ้าเราต้องการออกรถเราถึงจะเอาเบรกมือลงนะครับอันนี้ซ้อมเอาเบรกมือลงกดขึ้นครับมันจะถ้ามันดึงยากๆหน่อยให้ดึงขึ้นก่อนนิดนึงแล้วค่อยกดตรงนี้ถ้าเราจะกดอย่างนี้อย่างเดียวบางทีกดไม่ได้เพราะว่าคนแต่ละคนดึงเบรกมือไม่เท่ากันบางคนดึงเยอะพอดึงเยอะการกดตรงนี้ก็ยากผู้หญิงส่วนมากก็จะใช้2มืออะไรไปทั่วที่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเบื้องต้นคือถ้าดึงเยอะๆอย่างนี้มันจะกดอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้เห็นไหมมันไม่ลงมันต้องดึงขึ้นนิดนึงแล้วค่อยกดเอาลองดึงขึ้นครับเอาลงโอเครู้แล้วนะครับเบิ้ลคันเร่งอีกทีนึงเตรียมตัวแล้วที่จะไปแล้วไม่ต้องซ้อมเฉยบื้นให้รู้ให้มันไม่ตื่นตอนนี้มันยังเก่งๆกึนกันอยู่ยังรุนๆอยู่นะครับสนามเราพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าต้องเช็คที่คนขับด้วยนะครับเห็นว่าง่ายๆอย่างนี้การเริ่มต้นต้องไม่ผิดพลาดจะดีที่สุดนะครับโอเคเข้าเกียร์หนึ่งซ้อมเหยียบคลัตช์ครับพอจะเริ่มเรื่องเกียร์ต้องเอาเรื่องคลัตช์ไปด้วยคลัตช์แช่ไว้อย่าปล่อยนะเอาหนึ่งแล้วก็ว่างสองว่างสามว่างสี่ว่างห้าว่างถอยโอเคว่างทีนี้ให้ยกคาร์ดขึ้นมาครับทีนี้ให้ตัวเองพูดไปด้วยนะถ้าผมบอกว่าเข้าเกียร์หนึ่งก็พูดว่าเหยียบคาร์ดโยกขึ้นไปด้านหน้าดันเกียร์หนึ่งขึ้นไปด้านหน้าเกียร์สองว่างชิดซ้ายลงล่างพูดอย่างนี้นะสามว่างดันขึ้นไปข้างบนสี่ว่างลงมาข้างล่างห้าว่างดันเกียร์ไปทางขวาขึ้นด้านบนประมาณนี้ถอยก็คือว่างก่อนทุกครั้งเลยทุกครั้งจะต้องเป็นว่างก่อนให้พูดคำว่าว่างเสร็จแล้วก็ลากไปตำแหน่งที่เราจะต้องทำนะโอเคครับเข้าเกียร์หนึ่งเหยียบคลัตช์พูดหนึ่งด้วยหนึ่งไปทางไหนขึ้นบนไงข้างบนจะมีนี่ดูง่ายๆครับนี่หนึ่งสามห้าล่างมีสองสี่ถอยตอนนี้เหยียบคาร์ดอยู่แล้วนะเหยียบคาร์ดเข้าเกียร์หนึ่งหนึ่งไปไหนหนึ่งซ้ายขึ้นด้านบนโอเคว่างว่างสองสองซ้ายซ้ายลงข้างล่างซ้ายชิดมุมนะต้องบอกชิดมุมซ้ายลงล่างโอเคไม่เป็นไรถูกแล้วแล้วก็ว่างว่างสามด้านบนโอเคว่างสี่ด้านล่างโอเคห้าผักหาตัวเองด้านขวาเข้ามุมเข้ามุมขึ้นบนขึ้นบนโอเคเวลาขับต้องไม่มองนะตานี่ต้องไม่แอบมามองฝั่งใดฝั่งหนึ่งคือต้องมองอยู่ข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาส่วนตรงนี้คือการสุ่มทำให้มันชินเอาว่างว่างเกียร์ถอยถอยชิดมุมลงล่างโอเคเสร็จแล้วโอเคแล้วอุปกรณ์เกียร์รู้แล้วนะครับทีนี้เราจะถอยจริงแล้วเราจะออกตัวแล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้เราก็ซ้อมมานิดนึงขยับให้มันมาตั้งหลักตรงได้แล้วนะครับเข้าเกียร์หนึ่งยกคาร์ดนิดนึงเท้าขวาไปที่คันเร่งครับ
ค่อยๆปล่อยคาร์ดเบาๆนิดนึงเร่งคันเร่งด้วยคันเร่งทำงานด้วยนะคันเร่งอย่าวางไว้เฉยเร่งนิดนึงโอเคครับออกตัวมาได้แล้วนะครับทีนี้อย่าไปหมุนเยอะนะพวงมาลัยขั้นตอนที่1ก็คือเราผ่านไปแล้วหยุดรถครับเหยียบคลัตช์แต่เบรกเบาๆอย่าหมุนพวงมาลัยเวลาหยุดรถเวลาอะไรอย่าไปหมุนพวงมาลัยตาคือมองตำแหน่งที่มันปลอดภัยเข้าเกียร์ว่างโอเคตอนนี้มันเกรงไปหมดทุกส่วนของร่างกายนะครับปล่อยตัวเองก่อนปล่อยตัวเองมันเป็นเกียร์ว่างแล้วเราต้องพยายามอย่าไปอย่างเดียวอย่าดันทุลังที่จะไปอย่างเดียวนี่เห็นไหมรถยังไม่ทันไปไหนแต่เราหมุนพวงมาลัยแล้วเราต้องเล็งให้มันตรงก่อนอันดับแรกเล็งจุดที่เราอยากให้รถไปถ้ารถมันยังมั่วๆอยู่เราจะไม่เป็นแน่นอนวันนี้เราจะมั่วแต่ถ้าเราตั้งหลักรถไปตรงโน้นก่อนนะอะไรเงี้ยนะให้โจทย์ตัวเองแล้วก็สังเกตพวงมาลัยมันตรงหรือยังตั้งให้ตรงโอเคเอาละเข้าเกียร์หนึ่งเท้าเบรกเหยียบเบรกไว้นิดนึงแบบวางไว้เฉยโอเคเข้าเกียร์ครับเตรียมความพร้อมความปลอดภัยเข้าให้ถูกต้องให้แม่นยำแล้วก็ปล่อยคาร์ดเบาๆคันเร่งไปนิดนึงครับยกคาร์ดแล้วก็เร่งคันเร่งนิดนึงด้วยส่วนคนละอย่างกันนั่นแหละเร่งไว้ด้วยคันเร่งพอประมาณคาร์ดค่อยๆยกขึ้นแล้วก็คันเร่งไม่ต้องเร่งแล้วโอเคปล่อยมันไปเห็นไหมแค่นี้สเต็ปแค่นี้แหละแล้วก็เช็คทิศทางที่เราจะไปไม่ต้องเร่งนะคันเร่งไม่ต้องเร่งคาร์ดก็อยู่กับคาร์ดนั่นแหละถูกละปล่อยไปค่อยๆหมุนมาด้านซ้ายทีละรอบหมุนมาพวงมาลัยอย่าไปเร่งนะมันจะมีจังหวะนึงที่บางทีเหมือนว่าเร็วบางทีเหมือนว่าช้าอยู่แต่ว่าหลักๆคืออย่าให้รถดับประคองรถอย่าให้รถดับนั่นแหละดีตามองครับสังเกตโจทย์ที่เราจะให้รถมันไปหลังโกก็ได้นะหลังโกอันนี้เห็นมุมชัดเจนนะครับตอนนี้ยังถ่ายข้างนอกไม่ได้เพราะว่าคนเรียนยังตื่นเก่งๆอยู่ให้ดูจากข้างในไปก่อนนะครับก็ทุกคนก็เริ่มต้นไม่เหมือนกันบางคนก็ไปฝึกเองมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะครับบางคนก็ไปฝึกกันกับที่บ้านหรือใครคนรู้จักเพื่อนที่ว่าง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับพอฝึกแล้วไม่เกิดความสำเร็จก็มันไม่รู้จะยังไงนะครับหยุดรถก่อนเห็นไหมว่าให้หยุดรถก็หมุนพวงมาลัยด้วยจริงมันคนละเรื่องกันนะครับการหยุดรถคือการหยุดธรรมดากับคาร์ดกับเบรกเข้าเกียร์ว่างเวลาหยุดรถอย่าหมุนพวงมาลัยเอาเรื่องง่ายๆคือเบรกคาร์ดสองอย่างนะพวงมาลัยไม่ต้องหมุนไม่ต้องอะไรมันเพราะว่าเดี๋ยวจะติดนิสัยไปหมุนอยู่บนถนนด้วยไงประเด็นเวลาหยุดรถหมุนพวงมาลัยด้วยไม่ถูกต้องอันตรายทีนี้เข้าเกียร์ถอยหลังครับเช็คหลังก่อนนะหลังซ้ายขวาปลอดภัยไหมถ้าปลอดภัยเข้าเกียร์ถอยได้เลยถอยตรงๆใส่ความรู้สึกว่าตรงเข้าไปก่อนอันนี้ง่ายๆเลยไม่ต้องหมุนพวงมาลัยถ้าเราเช็คว่าหน้าพวงมาลัยตรงนะครับทุกอย่างก็จบยกคาร์ดเบาๆถ้ารถไม่ไปให้เร่งนิดนึงแต่ถ้าไปก็อย่ายกคาร์ดเยอะนะเบื้องต้นอย่ายกคาร์ดเยอะตอนนี้รถขยับได้นะครับแล้วก็ถ้าเร็วก็คาร์ดกับเบรกทำงานไว้ตอนนี้ตูดรถต้องปลอดภัยด้วยนะครับดูด้วยทั้งสองข้างนะครับถ้ารถมันจะไปทางขวามากให้มาทางซ้ายนิดนึงใส่ความรู้สึกเข้าไปด้วยใช้แล้วคืนหยุดรถครับเข้าเกียร์ว่างโอเคพอละนี่คือขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับแค่ไม่ให้รถดับทำให้มันถูกแล้วมันก็จะดีขึ้นเองไปเรื่อยเข้าเกียร์หนึ่งครับดีครับค่อยๆยกคาร์ดขึ้นแล้วก็ตรงไปข้างหน้ามองข้างหน้าแล้วก็ยกคาร์ดเบาๆคันเร่งใช้งานด้วยนิดนึงอย่ายกคาร์ดเยอะนะเร่งไว้ด้วยนิดนึงแล้วก็ไม่ต้องเร่งอีกแล้วแค่นี้แหละไปถึงใกล้ๆกลวยแล้วก็หมุนพวงมาลัยหลบมาทางซ้ายนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับของการจับรถที่สนามกว้างวันนี้นะครับ แล้วก็เจอกันใหม่ๆด้วยยังไม่คุ้นเคยนะครับกับรถกับคนด้วยนะครับก็ต้องทำความสุขสนิทคุ้นเคยกันก่อนทั้งรถทั้งคนทั้งคนเรียนทั้งครูทั้งอะไรทุกอย่างนะครับมันเป็นการเปิดใจนะครับข้างล่างก็ประคองกันไว้นะครับจะไม่มีการเร่งในขณะที่เลี้ยวนะครับเอาไปฟังให้ชัดเจนนะครับคืนพวงมาลัยให้ตรงดีครับถูกต้องเราอย่าหมุนไปเยอะจนเราไม่รู้ว่ามันจะสาวเท่าไหร่มันถึงจะคืนให้มันตรงนะครับต้องค่อยๆหมุนแล้วก็สังเกตไม่พอให้หมุนเพิ่มอะไรเงี้ยลองเร่งกันเร่งนิดนึงครับคาร์ดหมดหน้าที่แล้วนะเวลารถมันไปได้ง่ายๆแบบนี้คือคาร์ดไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแล้ววางไว้เฉยๆนะครับเห็นไหมตอนจะเลี้ยวเราก็มาสังเกตอีกทีนึงว่าเอ๊ะมันจะต้องรถไม่สั่นรถไม่ดับรถไม่แรงเกินไปเราก็ประคองเปลี่ยนเท้ามาเป็นเบรกกับคาร์ดแต่เราจะใช้งานหรือไม่ใช้ก็ได้แล้วก็เริ่มหมุนพวงมาลัย